อุ๊งอิงแพทองธารชินวัตรกล่าวหาพรรคคู่แข่งก็คือพรรคก้าวไกลไม่ต้องเอ่ยชื่อก็รู้ว่าคือพรรคก้าวไกลว่าสร้างวาทกรรมใส่ร้ายพรรคเพื่อไทยความจริงเนี่ยพรรคก้าวไกลเนี่ยไม่ได้ใส่ร้ายพรรคเพื่อไทยนะฮะนะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องจริงเช่นการตบัดสัตว์การโกหกประชาชนหาเสียงอย่างทำอย่างการไม่รักษาคำมั่นสัญญาไม่รักษาคำพูดเนี่ยมันเกิดจากการกระทำของคุณอุ๊งอิ๊งและบรรดาคณะกรรมการบริหารพรรคของพรรคเพื่อไทยทั้งนั้นนะครับตอนหาเสียงก็บอกว่านะครับไม่จับมือกับลุงตู่ลุงป้อมไม่จับมือกับเผด็จการสุดท้ายก็จับนะจะปิดสวิตช์สวก็ไม่ปิดก็กลายเป็นไปขอคะแนนเสียงจากสวแทนเพราะฉะนั้นนะวาทกรรมต่างๆที่พรรคก้าวไกลเนี่ยหรือสมาชิกหรือพี่น้องประชาชนเนี่ยตำหนิพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันก็มาจากการกระทำของคุณอุ๊งอิ๊งหัวแล้วก็คนในพรรคเพื่อไทยทั้งนั้นนะครับก็คือไม่รักษาคำพูดผิดคำมั่นสัญญาตบัดสัตว์นะโกหกประชาชนหาเสียงอย่างทำอย่างมันก็เป็นอย่างนั้นตอนหาเสียงก็นะจะไม่จับมือเผด็จการไม่ปิดสวิตช์สวขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ600บาทเงินเดือนปริญญาตรี 25,000 ลดไฟฟ้า20บาทตลอดสายแจกคนละ 10,000 ดิจิตอลวอลเล็ตนะครับแจกเป็นเงินดิจิตอลวอลเล็ตทำทันทีเข้ามา7เดือนแล้วยังไม่ทำก็โดนด่าไงเพราะตบัดสัตว์นะโกหกประชาชนหรือเปล่านะหรือเป็นแค่เทคนิคการหาเสียงเพื่อให้ประชาชนลงคะแนนนะครับเปรียบเลยเหมือนหลอกให้ลงคะแนนแล้วเสร็จแล้วพอได้เป็นรัฐบาลทำอีกอย่างนะครับดิจิตอลวอลเล็ตก็บอกว่าจะแจกเป็นดิจิตอลวอลเล็ตนะครับพอโดนคัดค้านเข้ามาว่าจะสร้างสกุลเงินใหม่ติดคุกติดตารางอะไรต่างๆก็เปลี่ยนใหม่พลิ้วไปเรื่อย 7-8 เดือนยังไม่สามารถที่จะหาเงินมาแจกได้มันก็แสดงให้เห็นนะครับนะมันก็แสดงให้เห็นว่าอะไรสิ่งที่หาเสียงนั้นเป็นเรื่องโกหกประชาชนหรือเปล่าตบัดสัตว์ไหมนะหลอกประชาชนหรือไม่เพราะฉะนั้นที่เขาด่าว่านะด่าว่าอะไรผิดคำมั่นสัญญากับประชาชนตบัดสัตว์นะมันก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วมันไม่ใช่วาทกรรมมันคือเรื่องจริงทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากการกระทำคำพูดของคุณอุ้งเองเองที่นะพูดอย่างทำอย่างใช่หรือไม่นะก็โดนด่าก็สมควรแล้วมันเกิดจากการกระทำของคุณเองอะนะครับนะอะไรต่ออะไรต่างๆที่คุณพูดคุณไม่ได้ทำเลยนะจะจัดการจะดำเนินคดีพลเอกประยุทธ์เหมืองทองอัคราดำเนินคดีไปถึงไหนล่ะรัฐมนตรีทางภาคอีสานเนี่ยนะที่เป็นคนรุ่นใหม่อ่ะนะชื่ออะไรนามคุณสินทุพัยอ่ะนะเข้ามาจะดำเนินคดีเหมืองทองอัคราทำหรือยังครับนะบอกจะดำเนินคดีกับคุณประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะครับดำเนินคดียังไงก็ไม่เห็นดำเนินคดีอะไรนะครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราตอนหาเสียงกับปัจจุบันเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยก็โดนด่าก็สมควรแล้วนะและก็บอกว่า10เดือนที่ผ่านมาตัดสินใจถูกต้องแล้วนะครับที่อะไรครับที่ไปจับมือข้ามขั้วกับพรรคสืบทอดอำนาจเผด็จการบอกว่าถูกต้องแล้วถ้าไม่จับมือวันนี้ก็ไม่สามารถที่จะรู้ปัญหาไม่สามารถที่จะแก้ปัญหากับประชาชนได้7เดือนที่ผ่านมาได้แก้ปัญหากับประชาชนจำนวนมากแต่ก็ยังถูกพรรคผู้แข่งใส่ร้ายโจมตีอยู่นั่นแหละผมยังไม่เห็นมีผลงานอะไรเลย7เดือนผลงานของรัฐบาลเพื่อไทยคือเอาทักษิณกลับบ้านแล้วก็ไม่ต้องติดคุกไม่ต้องนอนคุกแม้แต่วันเดียวหลังจากนั้นก็ออกจากคุกมาก็อยู่ระหว่างพักโทษเป็นนักโทษอยู่ก็เดินสายนะเข้าพรรคเพื่อไทยไปภาคเหนือภาคใต้เดินสายนะทำตัวเหมือนเป็นคนจัดตั้งรัฐบาลนะรัฐมนตรีเข้ารัฐมนตรีออกทั้งที่ยังเป็นนักโทษอยู่ระหว่างพักโทษอันนี้คือผลงานของพรรคเพื่อไทยเท่าที่ผมเห็นนะครับนะอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนทราบผลงานอื่นๆไม่เห็นมีอะไรเศรษฐกิจก็แย่เอาตกต่ำวิกฤตคิดอย่างเดียวว่าจะกู้เงินมาแจกจะหาเงินเอาเงินภาษีมาแจกทำไมไม่เอาเงินของตัวเองมาแจกเอาเงินของตระกูลชินวัตรมาแจกนะครับเอาเงินภาษีมาแจกธนาคารแห่งประเทศไทยคัดค้านนะก็ไปว่าเขาอย่างเมื่อวานนี้อุ้งอิงก่อนยืนอ่านสคริป
นะครับอ่านสคริปต์จากแท็บเล็ตนะแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ธนาคารแห่งประเทศไทยแบบเสียหายเลยทำนองเหมือนน่ะไม่มีความรู้ไม่อะไรทำนองนั้นนะครับนะฮะทำนองนั้นเหมือนแบบเป็นตัวขัดขวางความเจริญเป็นตัวขัดขวางการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นตัวที่ทำให้ดอกเบี้ยสูงคนลำบากขัดขวางการเจริญเติบโตอะไรทำนองนั้นนะครับด่าก็เสียเสียหายเมื่อวานเนี่ยนะแล้วก็อ่านสคริปต์ทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับทางด้านเศรษฐศาสตร์แต่ก็วิจารณ์แบงค์ชาติแบบเสียหายเลยนะครับนะอ่านสคริปต์อย่างเดียวไม่รู้ใครวางยาหรือเปล่าอ่านสคริปต์แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์แบงค์ชาติแบบเสียหายนะครับพี่น้องประชาชนก็คงฟังแล้วนะผมก็ฟังอยู่หลายรอบอยู่นะครับก็วิพากษ์วิจารณ์หนักเลยอ่ะหนักเลยนะครับนะไม่รู้ว่าเก่งมาจากไหนยังไงนะนะครับถึงจะกล้าวิพากษ์วิจารณ์แบงค์ชาติขนาดนั้นเหมือนก็เป็นตัวที่เป็นอุปสรรคเป็นตัวขัดขวางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการพัฒนาอะไรทำนองนั้นน่ะสรุปแล้วเป็นอย่างนั้นน่ะนะวิพากษ์วิจารณ์ผู้ว่าแบงค์ชาติถึงขนาดนั้นนะครับนะก็ไม่เข้าใจนะครับแบงค์ชาติเนี่ยเขามีกฎหมายคุ้มครองจะไปปลดจะไปยุ่งเกี่ยวอะไรเขาไม่ได้หน้าที่เขามีหน้าที่ในการรักษาเสถียรภาพทางการเงินนะครับนะไปปลดไปอะไรก็ไม่ได้แล้วก็การเมืองก็จะไปสั่งธนาคารกลางไม่ได้ทั่วโลกก็เป็นที่รู้กันนะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เมื่อวานนี้ที่ทางอุ้งอิงเนี่ยอ่านสคริปต์คือไม่ใช่ความคิดความรู้ความอะไรของตัวเองหรอกมีคนเขียนสคริปต์มาแล้วก็ก้มหน้าอ่านคนอื่นเขาเดินเขายืนอ่านเลยเขาไม่ต้องมีสคริปต์แต่คุณอุ้งอิงมีสคริปต์แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์แบงค์ชาติแบบเสียหายเลยซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำเลยนะครับแล้วก็คนออกมาวิพากษ์วิจารณ์อุ้งอิงจำนวนมากว่าคุณมีความรู้อะไรจบอะไรมามีประสบอาการอะไรเรื่องเศรษฐศาสตร์ไปวิพากษ์วิจารณ์ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระมีกฎหมายพิเศษนะครับไม่สามารถที่จะไปปลดได้เดี๋ยวผมดูกฎหมายนะฮะนะฮะมันมีกฎหมายพิเศษนะไปปลดไปอะไรไม่ได้การปลดผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับนะการปลดผู้ว่าการแบงค์ชาติต้องผ่านด่านอะไรบ้างนะก็คนจะปลดได้ก็ต้องมีคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยบอร์ดแบงค์ชาติสามารถเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งปลดผู้ว่าได้นะแต่ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าต้องพิสูจน์และมีหลักฐานว่าผู้ว่าการแบงค์ชาติมีความผิดบกพร่องในหน้าที่อย่างร้ายแรงหรือหย่อนความสามารถนะครับยากนะครับมันยากมากนะใครจะมาปลดผู้ว่าเขามีการแก้กฎหมายแล้วไม่สามารถจะปลดได้ว่างั้นแหละนะครับนะเศรษฐงเศรษฐาทักษิณจะมาสั่งปลดอุ้งอิงยากนะครับยากมันมีกฎหมายที่จะมาคุ้มครองดูแลแล้วนะครับเพราะนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับมันปลดยากอ่ะนะถ้าปลดผู้ว่าแบงค์ชาติได้เนี่ยโอ้โหผมว่าประเทศไทยนี่ก็จบแล้วนะมันไม่ใช่ปลดง่ายๆนะครับขั้นตอนกระบวนการคุณต้องพิสูจน์ว่าเขาทุจริตนะคุณพิสูจน์ได้มั้ยทุจริตอย่างเงี้ยทำความเสียหายร้ายแรงแล้วต้องพิสูจน์ต้องมีหลักฐานด้วยยากครับยากมากไม่มีทางครับที่จะมาปลดมาอะไรต่างๆนะฮะมันมีกฎหมายของธนาคารแห่งประเทศไทยนะเดี๋ยวผมดูนะฮะกฎหมายธนาคารแห่งประเทศไทยฉบับใหม่ห้ามปลดผู้ว่าจะขับนะมีกฎหมายที่จะป้องกันนะครับไม่ให้สามารถจะไปปลดแปลอะไรได้นะครับนะฮะเพราะนั้นการที่จะมาปลดผู้ว่าแบงค์ชาติยากผู้ว่าแบงค์ชาติก็มีหน้าที่คอยแหละคอยเป็นกันชนคอยถ่วงดุลรัฐบาลถ้าเกิดรัฐบาลสามารถไปสั่งผู้ว่าได้ประเทศก็ล้มละลายครับเอาเงินเอาทองไปใช้ตามใจชอบไม่ได้สนใจอะไรต่างๆนะเอาไปหาเสียงอย่างเดียว
อย่างกรณีเอาเงิน500,000 ล้านไปแจกประชาชนคนละหมื่นเนี่ยทางผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยเขาก็คัดค้านมาตลอด